เล่น10ตาชนะ1ตาเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆจนวันที่7เราเริ่มแข่งกันแมตช์แรกแข่งกับทีมพี่ผ้าเกมแรกเราแพ้เพราะว่าเราเล่นตัวที่ไม่ถนัดเราฝืนตัวเองกันหมดเกมที่2เราชนะเท่ากับเราได้มา1แต้มวันที่8เราเจอทีมพี่ตั้มทีมพี่ตั้มโหดมากโหดพอๆทีมพี่ผ้าเราก็ได้มา1แต้มประกอบกับที่มันพลาดเพราะผมไม่มีเวลาซ้อมพยายามหาเวลาแล้วทุกคนคิดว่าวันที่14เราต้องเข้ารอบให้ได้ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนจริงๆครับด้าโอ๊ตบีมน้องคิสทุกคนเล่นตำแหน่งที่ไม่ถนัดด้าเมนแครี่โอ๊ตเมนออฟบีเมนเมดผมป่าได้แต่พอคำว่าทีมเวิร์กมั้งมันเลยต้องหาสิ่งที่ทุกอย่างมันลงตัวมากที่สุดเราลองปรับกันเยอะมากปรับกันเยอะจริงๆก็คือปรับกันเยอะจริงๆจนมันลงตัวเพื่อนผมไม่รู้จักน้องคิดแต่ว่าพอได้เล่นด้วยกันทุกคนก็อยากจะช่วยแล้วน้องคิดก็สู้น้องคิดเป็นคนที่เปิดรับไม่ต่อต้านวันที่7เชียงใหม่คิดอยู่เชียงใหม่คิดเดิมครับผมบอกว่าพี่แปมผมขอโทษนะครับผมเพิ่งร้องไห้มาผมก็เลยรู้สึกว่าน้องเครียดมากก็เลยพยายามแก้ไขกันจนมาถึงวันนี้คือพอจบเกมทุกคนบอกกันว่าทุกคนภูมิใจในตัวน้องถ้าน้องดูแมตช์แรกแล้วน้องดูแมตช์สุดท้ายน้องจะรู้เลยว่าน้องเก่งขึ้นเยอะดีไม่ดีผมอาจจะเป็นคนพลาดเองที่รู้อยู่แล้วว่าเขาเล่น2แครี่แต่ว่าไม่ได้ซ้อมไม่มีเวลาซ้อมแต่ก็มั่นใจว่าเรามาไกลจริงๆพยายามจะไม่หน่อยไม่เครียดขอบคุณทีมพี่ตั้มขอบคุณทีมพี่ผ้าด้วยที่คือเรารู้สึกว่าวันที่14เราต้องชนะเราก็เลยทักไปหาพี่เขา2คนให้มาซ้อมทีมกันแล้วพี่เขาก็เสียสละเวลามาให้ขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ให้กำลังใจกันจนถึงตอนเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะกลายเป็นความทรงจำดีๆแล้วเจอกันใหม่แมตช์หน้าซีซั่นหน้าพวกผมเอาจริงแน่นอนครับแล้วก็ฝากเพลงเจ้าความรักด้วยนะครับผมปล่อยทางจุกแอปพลิเคชันแล้วนะครับผมก็ไปฟังกันได้นะฮะ